ในขณะที่เรามีอาการบาดเจ็บหรือเดินเหินได้ไม่สะดวกหลายคนกังวลว่าการเดินทางจะมีความยากลำบากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและเพื่อแก้ปัญหานี้จึงมีการพัฒนารถเข็นนำทางอัจฉริยะ 5G Smart Wheelchair เข้ามาช่วยลดความเหนื่อยและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งนำมาใช้จริงแล้วที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปัจจุบันสถานีขนส่งหลายแห่งทั่วโลกมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อทำให้การเดินทางสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางขนส่งระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจากผลการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติสู่การพัฒนา 5G Smart Station ณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงข่ายอัจฉริยะ True 5G สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องการการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษเช่นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเป็นต้นและนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างที่จอดรถพิเศษหรือทางลาดเอียงสำหรับรถเข็นที่มีให้บริการแล้วยังมีการนำเทคโนโลยีรถเข็นอัจฉริยะ 5G Smart Wheelchair ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราอย่างที่เรียนครับเรามีความมุ่งมั่นเสมอครับที่จะให้บริการที่ดีที่สุดตัววีลแชร์เองเนี่ยครับจะทำทั้งเป็นหน้าที่ของวีลแชร์แล้วก็เป็นทั้งผู้ให้คำแนะนำหรือตอบคำถามรวมทั้งพาท่านไปสู่จุดที่ท่านต้องการจะไปถึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวต้นแบบของสมาร์ทวีลแชร์ที่จะเกิดขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำเหมาะสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุนะครับเป็นที่เรียกว่าสมาร์ทวินแชร์นะครับสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเป็นที่ที่มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะส่งเสริมเทคโนโลยี 5G เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ประชาชนนะครับมาใช้เดินทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟนะครับรถเมล์รถใต้ดินนะครับผมคิดว่าการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสครับที่นี่เป็นสถานีที่อัจฉริยะมากๆเลยเพราะว่าวีลแชร์พวกนี้ไม่ต้องอาศัยคนนะครับคนพิการหรือคนชราสามารถไปจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้เนี่ยด้วยระบบสมองกล AI อัตโนมัติผ่านเครือข่าย 5G เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยถ้าไม่มี 5G เนี่ยมันจะทำไม่ได้เพราะว่าหุ่นพวกนี้เนี่ยมันต้องการเชื่อมต่อที่มีความเร็วสูงมีความหน่วงต่ำนะครับเพราะเวลาสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องการให้เขาโต้ตอบทันทีรถเข็นอัจฉริยะ 5G Smart Wheelchair สามารถนำผู้ใช้บริการไปยังจุดหมายต่างๆภายในสถานีได้แบบอัตโนมัติและปลอดภัยเช่นจุดซื้อตั๋วชานชาลาหรือห้องน้ำรถเข็นจะวิ่งด้วยความเร็วช้าๆประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบเซ็นเซอร์ 2D ไลด้าและ 3D ไลด้าคอยแจ้งเตือนและหยุดเมื่อพบสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตัวรถเข็นใช้ล้อ Omnidil เป็นล้อพิเศษที่ใช้กับหุ่นยนต์ที่มีกลไกภายในประกอบด้วยล้อขับเคลื่อนใหญ่และมีล้อเล็กๆอยู่รอบๆทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในทุกทิศทางได้ดีกว่าล้อแบบปกติโดยไม่ต้องตีวงเลี้ยวส่วนการควบคุมหลักจะเป็นการทำงานผ่าน Embedded Computer หรือคอมพิวเตอร์แบบฝังเกรดอุตสาหกรรมขนาด
สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้รถเข็นอัจฉริยะ 5G Smart Wheelchair สามารถนำทางผู้ใช้บริการถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนั่นก็คือการวางรากฐานระบบ 5G MEC ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของงานโซลูชันและการนำ 5G มาใช้งานรวมกับนวัตกรรมอื่นๆส่งผลให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ที่มีขีดความสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้มากกว่า 600,000 คนต่อวันบนพื้นที่เกือบ 300,000 ตารางเมตรกลายเป็นสถานีที่มีเทคโนโลยีที่พร้อมที่สุดในประเทศไทยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานี 5G อัจฉริยะเพื่อคนไทยขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ